เมื่อเราพูดถึงดัชนีก็จะต้องมีการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอและการเตรียมตัวและมีสติอยู่เสมอก็ทำให้เราอยู่รอดในการเทรดดัชนีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Take Profit และ Stop Loss ในการเทรดดัชนีกันค่ะ No one is born a trader Be reborn a trader Trade smarter Advantageมาเริ่มที่คำแรกค่ะ take profit มันหมายถึงช่วงระดับราคาที่นักเทรดอย่างเราตั้งค่าเอาไว้เพื่อทำกำไรระดับราคาที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อนักเทรดอย่างเราต้องการปิดทำกำไรเพื่อรักษากำไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเปิดสถานะลองใน Nasdaq ทีนี้มารู้จักคำว่า stop loss ค่ะStop Loss นะคะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่จำกัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการกำหนดระดับราคาที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าค่ะตัวอย่างเช่นเราเปิดสถานะลองบน Nikkei และตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อปิดการขายโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับที่เราตั้งค่าไว้การตั้งค่า stop loss เนี่ยนะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งค่ะที่นักเทรดอย่างเราเองเนี่ยเกิดการเทรดแต่ว่าไม่ได้ตั้ง stop loss แล้วราคาเนี่ยมันสวนทางกับที่เราคาดการเอาไว้เจอหน้างานจริงๆเนี่ยเราอาจจะกด stop loss ไม่ทันดังนั้น stop loss ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตที่ดีมากๆสำหรับนักเทรดค่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงตัว take profit strategy แล้วก็ stop loss บนตลาดที่มีความผันผวนค่ะเพราะว่านักเทรดอย่างเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ทั้ง2เรื่องนี้ค่ะตัว take profit strategy หรือกลยุทธ์การทำกำไรนะคะช่วยให้นักเทรดล็อกผลกำไรในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะทำให้กำไรของเราลดลงนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ stop loss และความผันผวนของตลาดค่ะซึ่งอยากจะบอกเลยนะคะว่า stop loss เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรมีมากๆเมื่อนักเทรดอย่างเราเข้าเทรดในช่วงที่ตลาดผันผวนค่ะเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะจะช่วยป้องกันการสูญเสียของเราได้หากว่าเรามี stop loss ทุกครั้งในช่วงที่ตลาดผันผวนค่ะการตั้งค่าเทรดเปิดออเดอร์ทุกครั้งคุณก็ต้องมี stop loss และ take profit ทั้ง2จุดนี้เสมอค่ะเชื่อเถอะค่ะว่ามีทั้ง2จุดไว้มันดีกับนักเทรดอย่างเรามากๆค่ะเชื่อว่าทุกท่านมี advantage อยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วมาค่ะมาตั้ง take profit และ stop loss กันในออเดอร์เปิด advantage ขึ้นมาค่ะแล้วไปที่หน้าทำการซื้อขายจากนั้นค่ะเปิดดูกราฟดัชนีที่คุณสนใจในตัวอย่างค่ะเลือก Nasdaq จากนั้นตั้งค่าโดยการซื้อลองและอย่าลืมใส่จำนวนหลอดด้วยนะคะสามารถตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss ได้โดยบวก10บวก100บวก500หรือลบ10ลบ100ลบ500ก็สามารถกำหนดได้ตรงฟังก์ชันนี้ค่ะและจะสังเกตในแอปนะคะว่าจะบอกกำไรขาดทุนให้คุณเรียบร้อยเลยสะดวกมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าคำสั่ง Take Profit และ Stop Loss นั้นทำให้การปิดการซื้อขายเป็นไปโดยอัตโนมัติช่วยให้นักเทรดอย่างเรารับรู้ถึงกำไรขาดทุนและแสดงให้นักเทรดอย่างเราได้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลดความคาดหวังด้วยค่ะและระดับ Take Profit และ Stop Loss นะคะก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนตามที่นักเทรดต้องการได้ซึ่งมันดีมากๆค่ะเพราะมันช่วยทำให้นักเทรดอย่างเรานั้นมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์การซื้อขายได้มากขึ้นค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าการทำกำไรหรือการ take profit เนี่ยเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะในสมัยนั้นนะคะเขามีแนวคิดการทำกำไรในระดับที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นนักเทรดหรือคนค้าขายก็จะกำหนดเป้าหมายราคาที่เฉพาะเจาะจงเอาไว้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าการ take profitก็เป็นการทำกำไรค้าขายตั้งแต่อดีตนั่นเองค่ะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าการมีคำสั่ง stop loss เนี่ยเพิ่งมีมาได้ไม่นานนะคะหลังจากที่การเทรดของเราอยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมของแพลตฟอร์มการซื้อขายเลยนะคะสำหรับการตั้ง stop loss เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะการซื้อขายนั้นจะไม่มีฟังก์ชัน stop loss ค่ะต้องทำเองไม่สามารถตั้งค่าได้ล่วงหน้าและการเปิดตัวของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีการตั้งค่าคำสั่ง stop loss เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักเทรดทั่วโลกดังนั้นการมีทั้ง take profit และ stop loss จึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับนักเทรดอย่างเราค่ะ
Vantage มีแคมเปญดีๆที่คุณไม่ควรพลาดเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มกราคม2025เป็นข้อเสนอสุดพิเศษเพิ่มเงินทุนของคุณมากถึง 13% ต่อปีแคมเปญ Fun Go เพียงแค่เปิดบัญชีจริงลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นรับดอกเบี้ย 13% ต่อปีฝากเงินและทำการซื้อขายตามขั้นตอนที่กำหนด0.5 หลอดต่อสัปดาห์เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับดอกเบี้ยรายวันอัตโนมัติสูงสุด 0.05% ที่จะชำระให้คุณทุกวันจันทร์และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้คุณได้สูงสุดถึง 13% พิเศษกับโปรโมชั่นโค้ดของ Vantage เพียงกรอกโค้ดในช่องคูปองรับไปเลยฟรีๆ$2รีบหน่อยมีจำนวนจำกัดนะคะและคุณยังสามารถดูโปรโมชั่นอื่นๆได้อีกมากมายที่แอป Vantage ค่ะวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดย The All in One Vantage Trading App Vantage App ซื้อขายดัชนีอย่างมืออาชีพ spread ต่ำและ leverage สูงสุด 1:1,000 กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยตราสารที่ซื้อขายได้มากกว่า 1,000 รายการรวมถึงดัชนีตลาดยอดนิยมกว่า25รายการ No oneIs born a trader. Be reborn a trader. Trade smarter. Advantage.